สวัสดีครับผมแป๊ชื่อโดนฮอปเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงถ้าฉันเป็นเขานะครับของวงอินดิโก้นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์จีนะครับเดี๋ยวมาดูท่อนโซโล่กันเลยครับจะประมาณนี้นะครับเริ่มต้นนะครับจะเริ่มที่สาย2ช่องที่10แล้วก็มาสาย3ช่องที่9นะครับแล้วก็มาสาย3ช่องที่11และช่อง7ช่อง9เอาใหม่นะครับแล้วก็มาสาย4ช่องที่9แล้วก็ช่องที่7 2ที่นี่คือจบชุดแรกนะครับจ้าเอาใหม่นะฮะเข้ามาชุดที่2นะครับเริ่มที่สาย2ช่องที่10นะครับสาย3ช่องที่9แล้วก็มา11แล้วก็มา7แล้วมา9แล้วก็มาสาย2ช่องที่10แล้วก็12แล้วก็10นะครับชุด2จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับคราวนี้ชุด3จะมาที่สาย1ช่องที่17อันนี้สไลด์มานะครับดีสองที่แล้วก็มาสายสองช่องที่17เหมือนกันแล้วก็มาช่องที่19แล้วก็ช่องที่15แล้วก็17 12แล้วก็10แล้วก็12ใหม่นะครับชุดที่3จะเป็นต่อมาชุดสุดท้ายนะครับจะเป็นที่สาย2ช่องที่10 12 14 15แล้วก็17 3ที่ชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายจะเป็นคราวนี้เดี๋ยวผมลองเล่นตั้งแต่แรกให้ดูนะครับจะเป็นช้าๆนะครับจะเป็นโอเคจะประมาณนี้แล้วกันครับโอเคหวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้